ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณนายรองทานนะครับที่ได้รับเลือกด้วยความเป็นเอกฉันท์นะครับให้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าท่านก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ท่านได้ประกาศไว้นะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับตลอดจนในส่วนงานที่รับผิดชอบก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ภารกิจของรัฐบาลเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลสำเร็จนะครับการที่ขอแสดงความยินดีกับคุณภูมิอิงนะครับแพทองทานจริงครับการที่พรรคเพื่อไทยมีคุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพรรคแล้วจะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นไหมครับในฐานะของรัฐบาลเลยหมายว่าไงนะหมายความว่าการทำงานรัฐบาลหลังจากนี้ครับถ้ามีรัฐบาลทำงานราบรื่นอยู่แล้วครับนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่2แล้วนะครับทุกอย่างก็เป็นด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับมีความสมัครสมานสามัคคีในบรรดาคณะรัฐมนตรีนะครับเราทำงานเพื่อบ้านเมืองวัตถุประสงค์เดียวกันวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ว่าเป็นพรรคแต่ละพรรคพี่หนูคะมองว่าการที่คุณแพทองธารขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนะคะจะเขาบอกว่าเขาอยากจะเพื่อกู้ศรัทธาของท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแทนใครนะหัวหน้าพรรคเดิมท่านลาออกใช่ไหมครับแล้วก็บรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยท่านก็พร้อมใจกันเลือกคุณแพทองธารมาเป็นหัวหน้าพรรคมันก็มีความสง่างามเหมาะสมทุกประการไม่ถึงว่าการขึ้นมาจะมาถามอะไรพรรคภูมิใจไทยแล้วในความเห็นของเดี๋ยวก็รอผมลาออกก่อนแล้วใครขึ้นมาก็ไปตามหัวหน้าพรรคไม่ถึงว่าในความเห็นของคุณโรทินนะคะจะสามารถเรียกศรัทธามาได้เหมือนตอนยุคของคุณทักษิณไหมคะก็ตัวคุณแพทองธารก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งมั่นถ้าถามผมในฐานะท่านเรียกผมคุณอาทุกคำนะผมก็มองว่าท่านมีอินเนอร์ท่านมีความมุ่งมั่นอยู่ความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเราก็ควรที่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับบ้านเมืองนะครับในทุกโอกาสหลายคนก็มองไปถึงขั้นว่าคุณแพทองธารจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ท่านก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งในพรรคเพื่อไทยอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อันนี้ก็แล้วแต่บรรยากาศทางการเมืองแล้วก็ในเรื่องของการเดินหน้าต่อไปในทางการเมืองอันนี้เราไปยากไปก้าวล่วงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละพรรคนะครับวันนี้เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายมีแนวทางอย่างไรร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งถ้ามันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเป็นประโยชน์กับประชาชนในกรณีพรรคภูมิใจไทยก็สุดซอยนะครับคุณอนุทินถามถึงกรณีเมื่อคืนนี้ที่เหมือนเห็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยในการเวียนไปที่จังหวัดเหมือนอยากจะให้ไปคุยกับพี่น้องประชาชนคนที่แบบอยู่ที่อิสราเอลอะค่ะอันนี้ก็ต้องช่วยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านกรุณาสั่งการผมด้วยตัวเองโทรศัพท์มาเลยว่าท่านมีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องแรงงานชาวไทยในอิสราเอลนะครับแล้วก็หลายคนก็เป็นตัวประกันด้วยแล้วก็ท่านก็คงมีความกังวลว่าถ้าหากมันมีการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับพี่น้องคนไทยท่านก็ตัดสินใจว่ายังไงขอให้พี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับได้กลับมาสู่มาตุภูมิก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยก็จะเร่งนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กำลังจะทำเรื่องเสนอในเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องแรงงานชาวไทยในอิสราเอลแต่เพียงแต่ว่าขอให้กลับมาสู่ประเทศไทยที่เกิดความปลอดภัยก่อนแล้วถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ค่อยกลับไปนี่คือความเป็นห่วงของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เลยขอให้ทางเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เพราะเราทำสำรวจแล้วว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยมีครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่อิสราเอลเนี่ยที่ไหนบ้างก็ช่วยกันให้ญาติชวนกันกลับมานะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าเอาชีวิตปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะ
เยียวยาช่วยเหลือให้มากที่สุดนี่คือความประสงค์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตถามเรื่องความคืบหน้าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับตอนนี้ท่านชาดารายงานความคืบหน้าไปบ้างก็เราก็มีการเข้าไปปราบปรามนะครับไปตรวจสอบนะครับไปดำเนินการนะครับในกรณีของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับอาวุธปืนผับบาร์ที่ไม่มีไปอนุญาตให้เปิดนะครับการให้เยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ20เข้าไปเนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วก็มีหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปทำก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลคำสั่งแรกของรัฐบาลนี่ก็คือการทำให้ผู้มีอิทธิพลแล้วก็เรื่องของการมอมเมาประชาชนมอมเมาเยาวชนเนี่ยหายไปเรื่องยาเสพติดที่ขายกันอยู่ในบับในบางเนี่ยต้องหมดไปอย่างเคสของลูกเขยท่านชาดานะครับจะเป็นโรโมเดลในการจัดการกับผู้มีอิทธิพลที่ก็เป็นโรโมเดลว่าไม่มีใครใหญ่เหนือกฎหมายใช่ไหมท่านชาดาก็ใช้อิทธิพลในบารมีที่ท่านมีคุณงามความดีท่านก็สั่งให้คนที่ทำผิดนะครับลงโทษตัวเองลาออกแต่ว่าไม่จบแค่นั้นนะมันก็จะมีการสอบสวนสืบสวนต่อไปแล้วก็ดำเนินคดีนะครับให้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างมันก็แสดงให้เห็นเลยว่ามันก็ไม่มีใครเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายไปได้นะครับต้องเอาเคสนี้เป็นเคสตัดดี้ให้กับเขตอื่นพื้นที่อื่นไปไหมครับไม่จำเป็นนะทำตามกฎหมายอย่างเดียวนะครับทำตามกฎหมายอย่างเดียวคนทำผิดกฎหมายอย่าไปเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับคนทำผิดกฎหมายคือคนทำผิดต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกลงโทษโดยกฎระเบียบของบ้านเมืองนะครับถามเรื่องจุดยืนเรื่องเงินดิจิทัลโอ้ยจะมาถามเยอะจังวันอาทิตย์เงินดิจิตอลครับคือสวเขาจะสัมมนาแล้วทีนี้เหมือนกับว่าแนะนำให้เราต้องรอหน่วยงานครับเจ้าภาพหลักนะครับนำเสนอก่อนแล้วมีการจี้ให้พรรคร่วมถอดถอนคุณเศรษฐาด้วยครับถ้าสมมติว่าเห็นมีการบางคนผมก็ถึงพุทธภาษา72ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ค่ะเปิดเป็นทางการทั้งเรื่องของการร่วมมือร่วมใจสำหรับปีหน้าด้วยนะครับปีหน้าใส่ใจครับเขาจอดไม่ได้